รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือโลกแห่งใหม่ของเราที่เราพร้อมช่วยกันผลักดันคนมีฝันให้มีแรงใจก้าวไปกล้าคิดกล้าทำสนับสนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตเด็กๆคะปัญหาของขยะล้นเมืองนั้นเป็นปัญหาของแทบทุกประเทศทั่วโลกนะคะอันสืบเนื่องมาจากว่าเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ชอบทิ้งขยะไม่เลือกที่ประเทศเปรูก็เป็นประเทศหนึ่งที่เกิดปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะจึงมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะคิดที่จะเอาอีแร้งหรือว่านกแร้งนี่แหละค่ะมาช่วยหาและกำจัดขยะน่าสนใจมากเลยค่ะด้วยนิสัยของอีแร้งที่มักจะชอบค้นหาอาหารที่มีกลิ่นแรงตามสถานที่ต่างๆรวมถึงกินซากศพทำให้อีแร้งจะมีเรดาร์ธรรมชาติของมันในการค้นเจอสิ่งปฏิกูลได้อย่างง่ายดายค่ะโครงการ Warming Vulture จึงนำเอาจุดเด่นตรงนี้ของอีแร้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการติดกล้องขนาดเล็กไว้ที่ตัวของมันเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมันค่ะรวมทั้งค้นหาแหล่งที่ผู้คนมักจะแอบนำเอาขยะไปทิ้งโดยจะมี GPS ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมทุกครึ่งชั่วโมงส่งต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่รับสัญญาณได้แบบเรียลไทม์ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนกินอะไรและเจ้าหน้าที่ก็จะนำผู้เชี่ยวชาญไปยังจุดที่ผู้คนแอบนำขยะไปทิ้งโดยผิดกฎหมายได้นอกจากนี้ประชาชนในประเทศเองก็ยังมีส่วนในการเฝ้าติดตามแร้งเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนในประเทศตระหนักถึงปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่และมีส่วนในการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมไปในตัวอีกด้วยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วเด็กๆก็ทราบใช่ไหมคะว่าปัญหาขยะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นเกิดจากปัญหาเดียวค่ะนั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ไม่แยกขยะให้ถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศของเราแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็แยกขยะให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของพลังงานต้องสงสัยกันบ้างค่ะคำถามของเพื่อนๆยังมีอีกมากมายสำหรับเรื่องราวที่ยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับพลังงานวันนี้มีคำตอบในช่วงพลังงานต้องสงสัยค่ะช่วงพลังงานต้องสงสัยสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.ในตอนนี้หากน้องๆมองไปรอบๆตัวก็จะเห็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรากันมากขึ้นนะคะแล้วพลังงานทดแทนเหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์การใช้พลังงานที่มีมากขึ้นในทุกวันของเราได้จริงหรือไม่แล้วประเทศไทยของเราพร้อมสำหรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งการใช้พลังงานทดแทนหรือยังไปไขข้อสงสัยกันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันของเราเนี่ยก็จะมีพลังงานสิ้นเปลืองคือใช้แล้วหมดไปเช่นพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากก๊าซธรรมชาติหรือจากถ่านหินพวกนี้ใช้แล้วหมดไปพลังงานทดแทนก็เลยเป็นนิยามที่ขึ้นมาว่าถ้าสามารถหาพลังงานอะไรก็ได้ที่มาทดแทนเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมเหล่านี้นะคะที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานจากลมนะคะพลังงานจากชีวมวลนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นพลังงานที่เรามีอยู่ในธรรมชาติแล้วแล้วก็ในกระบวนการได้มาซึ่งพลังงานเนี่ยมันใช้เวลาสั้นในการผลิตขึ้นมานะคะเช่นพลังงานชีวมวลเนี่ยมันจะเป็นได้มาจากวัตถุดิบจากพืชจากอะไรเนี่ยเราสามารถปลูกทดแทนได้ลักษณะแบบนั้นเราเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนได้ค่ะประเทศไทยถามว่าวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์มากนะทรัพยากรธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถือว่าเหมาะมากเลยในประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะมีในส่วนของแสงอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างเข้มพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะนำพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมนะคะเรามีวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรค่อนข้างมากเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาแปรรูปให้ได้เป็นพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานชีวมวลหรือพลังงานชีวภาพนะคะแล้วก็พลังงานน้ำเนี่ยที่ได้จากพวกกระแสน้ำแล้วมาแปรรูปให้ได้เป็นกระแสไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเดียวกันก็เช่นเดียวกันนะคะในโครงการพระราชดำริก็มีการนำน้ำมาแปร
ให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าหรือนำทางด้านชีวมวลให้มาใช้ในเรื่องของเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมได้เช่นไบโอดีเซลหรือพวกน้ำมันแก๊สโซฮอลอะไรประมาณนั้นค่ะบางอย่างพลังงานทดแทนก็ไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้เลยขนาดนั้นนะคะเช่นเราเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้แปรรูปในส่วนตรงนี้มันก็อาจจะกระทบในห่วงโซ่อาหารตรงนั้นได้ในส่วนตรงนี้ก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าให้เกิดสมดุลนะคะถ้าใช้ก็อาจจะเอามาทดแทนบางส่วนนะคะใช้เสริมแต่มาทดแทนเลย 100% นี่ก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกันความต้องการพลังงานที่มีมากขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดในทุกวันนี้ทำให้การมองหาพลังงานทดแทนมาช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องให้ความสนใจกันมากขึ้นแล้วนะคะกล้าคิดกล้าทำช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้งตามแหล่งที่พึ่งทางใจของคนไทยในยามที่จิตใจว้าวุ่นเป็นทุกข์หรือยามที่ต้องการสร้างกำลังพลังทางใจคือการหันหน้าเข้าวัดไหว้พระเพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีอยู่ทุกภาคตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวไทยในแต่ละชุมชนหรือแต่ละเมืองจะมีวัดและพระพุทธรูปที่สำคัญซึ่งถือเป็นวัดและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเปรียบเสมือนจุดรวมจิตใจของคนในท้องถิ่นเป็นศักดิ์ศรีของชาวเมืองและผู้นำชุมชนเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและบารมีของเจ้าเมืองจึงปรากฏให้เห็นเสมอว่าเมื่อมีศึกสงครามฝ่ายชนะมักจะเชิญพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของศัตรูกลับบ้านเมืองตนหรือบางครั้งต้องยอมมอบพระพุทธรูปสำคัญให้อีกเมืองหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากบ้านเมืองหนึ่งสู่บ้านเมืองหนึ่งมาแต่โบราณมาการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เคยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยามี2ครั้งคือครั้งสมัยพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอพระมงคลบพิตรซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมาเป็นฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานในปัจจุบันและสมัยพระเจ้าท้ายสากโปรดให้ชะลอพระพุทธสายญาติวัดป่าโมกณพระวิหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนั้นน้ำกัดเซาะตลิ่งจนต้องเคลื่อนย้ายให้ห่างจากแม่น้ำดังปรากฏหลักฐานในวรรณกรรมโครงชะลอพระพุทธสายญาติพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครั้งยังเป็นพระมหาอุปราชในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสากกรณีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะครับในแง่พระพุทธองค์ใหญ่นะครับถ้าตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะมีอย่างเช่นพระพุทธสายญาติที่วัดป่าโมกก็กรณีพระพุทธสายญาติเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำนะครับแต่ด้วยความที่สภาพภาคกลางของเราเนี่ยแม่น้ำจะซอกตลิ่งไปตามสภาพความแรงของน้ำที่แต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับสมัยแรกสร้างพระตลิ่งอาจจะไม่ได้มีผลอันตรายต่อบริเวณวัดแต่ทีนี้ในบางปีแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้ำอย่างที่เหมือนเราเนี่ยบาง4ปี3ปีน้ำท่วมใหญ่อะไรเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อตลิ่งหรือที่ตั้งของพระพุทธปฏิมาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงงั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงผู้สายญาติที่วัดป่าโมกเนี่ยก็น่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของน้ำมากและซอกตลิ่งจนจะถึงองค์พระที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารก็เลยจำเป็นต้องชะลอพระให้ออกห่างจากบริเวณที่จะได้รับความเสียหายนะครับในสมัยโบราณเราไม่มีเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับเราก็มักจะต้องอาศัยแรงงานคนแรงงานสัตว์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาคำว่าชะลอนะครับชะลอก็จริงๆก็คือการชักลากวิธีการที่เขาตักซุงขนาดใหญ่กลมๆเนี่ยมาวางเรียงกันเรียกว่าทำตะเข้ก็คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นวัตถุกลมๆเรียงกัน
แล้วก็การเคลื่อนย้ายก็คือชักพระบนทรงขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวได้บางครั้งอาจจะต้องมีการชะลอไปลงแพเพื่อนำพระพุทธรูปมาทางน้ำเช่นอย่างพระศรีสักยมุนีจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาวัดสุทัศน์เทพวรารามที่กรุงเทพพระศรีสักยมุนีนะครับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้นะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่ครั้งสุโขทัยโดยเชื่อว่าน่าจะสร้างค่อนข้างจะอยู่ในยุคต้นของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเดิมองค์พระเนี่ยประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยนะครับก็เป็นพระรูปคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้พระบาทเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อท่านปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ก็เลยได้ให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในวัดมหาธาตุดังกล่าวเนี่ยมาที่กรุงเทพตั้งใจที่จะมาประดิษฐานอยู่ใจกลางพระนครนะครับสมัยแรกนั้นเนี่ยบริเวณที่สร้างวัดนั้นชื่อว่าวัดมหาสุทาวาสนะครับและต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทัศน์เทพวรารามในภายหลังนะครับพระสักยมุนีเนี่ยมาจากสุโขทัยใช่ไหมฮะแล้วก็มาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งถือว่าไกลมากแล้วก็เป็นงานใหญ่มากเพราะว่าพระศรีสักยมุนีเนี่ยเป็นรูปโลหะที่อาจจะกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศคือปัญหาจะต้องมีมากทีเดียวเพราะว่า 1. องค์พระทำด้วยโลหะซึ่งหนักมากแล้วก็ 2. องค์พระใหญ่มากนะครับเอาแค่ชะลอไปที่คลองแล้วเชื่อมต่อกับแม่น้ำเนี่ยก็เป็นงานใหญ่แล้วแพต้องหาแพขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักพระและก็ในบันทึกที่กล่าวถึงก็คือเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยหน้าตักพระเนี่ยกว้างกว่าประตูกรุงเทพต้องถึงขนาดทลายประตูกรุงเทพเพื่อให้พระเนี่ยผ่านหน้าตักพระเนี่ยผ่านประตูกรุงเทพให้ได้นะครับงั้นเฉพาะองค์พระดังกล่าวเนี่ยที่พูดถึงการข้ามเมืองเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าแน่นอนหนึ่งต้องเป็นเรื่องของศรัทธาละนะครับแล้วต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกันครั้งใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวความมุ่งหมายที่ต้องการให้องค์พระมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยในยะหนึ่งเนี่ยก็แสดงความหมายถึงความเป็นพระรูปคู่บ้านคู่เมืองด้วยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้งตามนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่แทบทุกจังหวัดทั่วภาคมีพระพุทธรูปที่สำคัญและงดงามทั้งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยิ่งนักและหนึ่งในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่เปี่ยมไปด้วยตำนานเล่าขานอันยาวนานพร้อมด้วยความวิจิตรงดงามแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนั่นก็คือพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปที่มีความสำคัญยิ่งเพราะได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่างๆจนเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2321ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระมหากษัตริย์สึกเสด็จนำทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญลงมายังเมืองกรุงธนบุรีเมื่อเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานเมื่อวันจันทร์เดือน4แรม14ค่ำปีมะโรงปีพุทธศักราช2327
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสยามประเทศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีตำนานเล่าว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปที่เทวดาสร้างตามคัมภีร์รัตนพิมพวงศ์ได้ถูกอัญเชิญไปหลายคราวในสมัยพระเจ้าฝั่งแกนแห่งอาณาจักรล้านนามีการพบพระพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในพระสถูปใหญ่อันเก่าแก่เมื่ออัญเชิญไปในพระวิหารไม่นานปูนที่ปั้นที่ปลายพระนาสิกก็กระเทาะออกมาเป็นสีเขียวจึงมีการแกะปูนที่ลงรักปิดทองออกจนหมดปรากฏเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบทั้งแท่งงามบริสุทธิ์สมบูรณ์นับเป็นการค้นพบอย่างอัศจรรย์ยิ่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนับเป็นพระพุทธรูปเดียวที่มีประเพณีเปลี่ยนเครื่องทรงซึ่งกำหนดขึ้นปีละ3ครั้งตามฤดูกาลคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวพระแก้วมรกตทำไมถึงต้องมีเครื่องทรง3ฤดูนะครับความเชื่อที่มีต่อพระพุทธปฏิมาเนี่ยครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยเป็นสักยวงศ์นะครับเช่นเครื่องทรงที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเป็นเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ในแง่ของความเชื่อคนสยามเนี่ยก็อาจจะยกพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนถ้าอยู่ในทางโลกก็สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชได้แล้วก็เมื่อมาอยู่ในเพศบรรพชิตเนี่ยก็เป็นประมุขที่สามารถนำหนทางดับทุกข์มาสู่ผู้คนได้มีการสร้างเครื่องทรงที่อาจจะแทนในยะความหมายระหว่างทางโลกและทางธรรมทีนี้ในยุคแรกเนี่ยก็ถวายเครื่องทรงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ฤดูฝนในสมัยรัชกาลที่1และในรัชกาลที่3เนี่ยก็ทรงสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนสยามที่มี3ฤดูอาจจะบ่งบอกนัยยะถึงความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เมื่อมีเครื่องทรงตามฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงเพื่อให้สอดคล้องต้องกันในแต่ละฤดูกาลก็เหมือนกับทำใหองค์พระจะบันดาลความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านกับเมืองแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่เปลี่ยนเครื่องทรงก็ควรจะเป็นผู้นำสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายนะครับในวันเริ่มฤดูกาลนั้นพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์จะเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงซึ่งนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญยิ่งนัยยะลึกๆของการเปลี่ยนเครื่องทรงใน3ฤดูเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับความเป็นบ้านเป็นเมืองที่เราเป็นสังคมเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้คนได้รู้ว่าฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องทำอะไรกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับโดยมีพระแก้วมรกตที่จะบันดาลความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านเมืองและก็ผู้คนและช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะพี่ดิ๊กก็มีข้อคิดคำคมดีๆจากท่านว.วชิรเมธีมาฝากเด็กๆกันค่ะคิดคำคมปัญหาทำให้คนธรรมดาท้อแต่ทำให้คนมีปัญญาลุกขึ้นมาแก้ไขขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตWith you.